ออกเสียงซานะคะต้องออกเสียงสอเสือสระอะเสียงสั้นฉะนั้นไม่เป็นซาถ้าซาเป็นสระอาเสียงมันยาวแต่นี่เป็นสระอะเสียงสั้นนะคะไม่หันอากาศก็คือสระอะเมื่อมีตัวสะกดนั่นเองฉะนั้นสระอะเสียงมันสั้นจึงจะต้องพูดว่าสวัสดีพูดตามค่ะสวัสดีไม่ซาสิลูกเสียงสั้นสวัสดีแล้วไหนลองทำตามเขาสิคะสวัสดีก็พนมมือขึ้นมาที่หน้าอกก้มศีรษะลงมาปฏิบัติใหม่มือไว้ที่หน้าอกคุณครูจะดูแล้วว่าใครสวยที่สุดสวัสดีครับก้มศีรษะโอ้โหสวยทุกคนเลยผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะพูดด้วยค่ะสวัสดีค่ะไม่ซาสิคะสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนโอ้โหตอบถูกแล้วปฏิบัติได้ด้วยเยี่ยมมากเลยต่อไปภาพนี้คุณครูว่ากลุ่มที่1ถ้ากระพริบตาตอบไม่ทันกลุ่มที่2กลุ่มที่2กระพริบตาตอบไม่ทันนักเรียนปลายทางแน่ๆเลยเขามีมาให้เสร็จเลยว่าขอโทษพูดค่ะขอโทษอันนี้ขอโทษผู้ใหญ่ต้องทำไมด้วยคะยกมือสวัสดีด้วยยกมือไหว้ด้วยแล้วพูดคำว่าขอโทษแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราก็กล่าวคำว่าขอโทษนั่นเองขอบคุณเห็นไหมคะผู้ใหญ่ให้ของก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณต่อไปวินักเรียนไปทางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่มีใครกระพริบตาเลยนะคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตค่ะเวลาออกนอกห้องเรียนเด็กๆ ก็ต้องพูดคำว่าขออนุญาตกับใครคุณครูหรือจะหยิบของเพื่อนก็เหมือนกันเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนเพื่อนเพื่อนขออนุญาตยืมยังลบเราหน่อยนะไปหยิบเลยได้ไหมคะไม่ได้ต้องบอกเพื่อนก่อนนะคะต่อไปเยี่ยมมากเลยฉันพูดตามสิคะฉันฉันก็คือตัวเรานั่นเองฉันก็คือตัวเราต่อไปชี้ไปที่เพื่อนก็คือเธอพูดตามค่ะเธอเห็นไหมคะนี่คือการกล่าวคำสุภาพนั่นเองฉันคือตัวเราเธอคือเพื่อนผู้ชายคุณครูนันทริกาบอกต้องพูดอันนี้แทนตัวเพื่อนไหมคะไม่เธอไม่เรียกเพื่อนว่าเธอก็ต้องเรียกว่าคุณคือคำที่พูดสุภาพไพเราะต่อไปผู้ชายต้องพูดคำว่าครับเยี่ยมมากผู้ชายต้องพูดคำว่าครับโอ้โหเยี่ยมจังเลยครับเอาใหม่ค่ะ1 2 3ครับครับครับต้องมีรอเรือด้วยสิคะครับครับเยี่ยมมากผู้หญิงดูให้ดีนะค่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 ะเยี่ยมมากเลยดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะจะได้จำได้นะว่าการพูดไพเราะนั้นพูดว่าอย่างไรบ้างสวัสดีไม่ซาสิคะสวัสดีเยี่ยมมากเลยคนที่พูดตามคือคนเก่งนะคะขอโทษขอบคุณขออนุญาตฉันเธอคุณครับ
มากเลยนักเรียนหญิงออกเสียงรอเรือได้ด้วยเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะนักเรียนชายพูดตามได้ค่ะ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 โอ้โหเยี่ยมทุกคนเลยอ้าวได้แล้วมาดูอะไรเอ่ยอ๋อเก่งแล้วคุณครูก็จะให้ฟังนิทานก่อนอ้าวสองตาดูพร้อมกันก่อนค่ะแล้วนิทานถึงจะมา